็ได้นะคะใส่สมุดก็ได้นะคะอ้าวพร้อมเอาละเราจะมาแข่งขันกันเป่าลูกโป่งในขวดนะคะเป่าลูกโป่งในขวดเอาละมีอยู่4ขวดพี่น้ำชาเลือก2เลขที่ค่ะพี่น้ำชาเลือกเลขที่แรกก็คือเลขที่5เชิญมาข้างหน้าเลขที่5ต่อไปอีกเลขที่1ค่ะเลขที่1ไปคะต่อไปพี่เบียร์เลือก2เลขที่ค่ะเลขที่9เลขที่9ใครคะเอาเชิญค่ะต่อไปอีกหนึ่ง19อ้าวครบแล้ว4คนอ้าวมายืนมีทั้งชายและหญิงนะมีทั้งชายและหญิงได้4ขวดนะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ขวดให้ผู้หญิงเลือกก่อนอ้าวยืนตรงหลังไม่ชิดกระดานเดินหน้ามาค่ะเดินหน้ามา19อ้าวผู้หญิงหยิบไปต่อไปผู้ชายตัวเล็กที่สุดคุณมีโอกาสได้สิทธิ์นั้นก่อนต่อไปและพี่เบิ้มถูกต้องแล้วที่เขาเลือกเป็นคนสุดท้ายเพราะเขามีน้ำหนักตัวมากที่สุดนะคะเอาละเดี๋ยวอันนี้โต๊ะนี้เดินหน้ามา19ค่ะห่างๆกันนิดนึงห่างๆกันพอประมาณอ้าวพอประมาณให้อยู่ในกล้องดูกล้องด้วยทั้งหมดแถวตรงแต่แดมแต่แดแดแดมไม่ใช่เราไม่ได้เป่าวงดุริยางค์เพราะจะเป่าลูกโป่งผู้ที่นั่งเชียร์อยู่ก็สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีลูกโป่งอยู่2ลักษณะโอ้มีขวดมีลูกโป่งอยู่2ลักษณะคือสีแดงกับสีฟ้านะอ่ะพร้อม1 2 3ปูหมดเวลาเอามือปิดปากขวดไว้อุ้ยเมื่อกี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เห็นไม่เห็นคะอ้าวเห็นใครเห็นยกมืออ้าวมีคนเห็นเดี๋ยวถามคนที่เห็นน้องกิฟเห็นอะไรบ้างคะใครชื่อน็อตคะนี่ผมครับผงน็อตเป็นไงคะลูกโป่งมันพองขึ้นนะคะแล้วสีฟ้าล่ะใครเห็นอะไรบ้างยังไม่เห็นนะคะอ่ะทั้งหมดแถวต้องซูเปอร์แมนเป่าปูดปิดปากขวดลมเข้าไปนะคะอ่ะชูก่อนแปลกตรงที่ว่าปฏิพลลูกโป่งสีแดงเป่าแล้วลูกโป่งนั้นขยายออกใช่ไหมคะแต่เราเก็บลมไว้ไม่ได้แต่คนที่มีลูกโป่งสีแดงเหมือนกันก็คือจตุพรเป่าเท่าไหร่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะเปลี่ยนขวดปฏิพลเอามาให้จตุพรแล้วจตุพรเอาไปให้ลองดูซิปฏิพลเป่าคนเดียวพี่น็อตเป่าคนเดียว1 2พูดเอ๊ะทำไมเป่าเท่าไหร่ไม่โป่งฮะเอ๊ะมีคนแอบไปมองว่าข้างล่างนั้นเจาะรูไว้แล้วขวดใบเดิมล่ะคะขวดใบเดิมอ่ะดูขวดใบเดิมจตุพรดูสิข้างล่างเจาะรูไว้ไหมคะข้างล่างขวดนั้นมีอะไรอยู่คะมีรูอยู่อ่ะไปอยู่ข้างกันลูกโป่งสีแดงนั้นมีเจาะรูไว้ที่ก้นลูกโป่งสีฟ้าดูที่ก้นสิคะมีรูไหมไม่มีมีรูไหมคะที่ก้นไม่มีอ่ะสีฟ้าเป่าพร้อมกันอีกครั้งเฉพาะสีฟ้านะเฉพาะสีฟ้า1 2 3เป่าเท่าไหร่ลูกโป่งก็ไม่พองอ้าวพอ
นะคะอ่ะเลือกคนใหม่มาเอาแบบล่ำๆเลยธนภัทรธนภัทรฟ้าลุ่งให้ธนภัทรไปแล้วก็ชานมชานมน้องกายให้ชานมไปนะคะเราเลือกคนล่ำๆล่ำๆสีฟ้าเป่าหมดเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหมคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเลยปฏิพลและจตุพรพร้อมเป่าหมดเวลาจตุพรเนี่ยเป่าเท่าไหร่ก็ไม่โป่งเพราะดูท่าทางการเป่าดูท่าเป่าลองเป่ามาอีกครั้งนึงเป่าไม่พอเอามือไปทำไมอีกมือเขาน่ะมือเอาเป่าสิคะเป่ามือน่ะไปปิดก้นขวดไว้ซึ่งขวดนี้เนี่ยเจาะรูปฏิพลลองเป่าพอปฏิพลเนี่ยมือเขาไม่ได้ปิดตูดไว้ใช่ไหมเขาเป่าลูกโป่งได้จตุพรลองไม่ปิดก้น1 2ปุ๊ดเอ๊ะก็อยากใครช่วยจตุพรหน่อยเอาล่ำเอาเมษการล่ำตอนนี้ต้องการพวกที่กินมากมาช่วยพวกใจแอ้นนะคะอาจารย์ทุพรขอบคุณมากนะคะคิดว่าลูกโป่งจะพองไหมพองนะคะไม่ต้องเอาแตกนะไม่ต้องแตกนะพร้อม1 2พูดโอ้ยเอาพอเก่งมากแสดงว่าใบนี้มีรูลูกโป่งสามารถพองออกได้แต่ใบที่ไม่ได้เจาะรูที่ก้นพองออกไม่ได้เป่าพร้อมกันทั้งหมดแถวตรง1 2ปุ๊ดหมดเวลาเห็นชัดเจนแล้วลูกสีแดงนั้นพองออกลูกสีฟ้านั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงลูกสีแดงที่ตูดเป็นยังไงอ้าวหันตูดอ้าวไม่ใช่หันก้นขวดให้พี่ช่างกล้องเพื่อนดูไม่ได้ให้หันก้นเธอหันก้นขวดนี่เจาะรูไว้นะคะแล้วทำไมถึงพองทราบไหมปฏิพลเป่าปูดอากาศอยู่ในขวดมีหรือไม่มีมีเพราะอากาศอยู่ในที่ว่างทุกแห่งอากาศมันอยู่ในขวดอยู่แล้วพอปฏิพลเป่าปูดอากาศก็ถูกดันไงถูกแรงที่ปฏิพลเป่าลูกโป่งดันออกมาใช่ไหมคะดันอากาศออกมาแล้วมันมีทางออกด้วยก็คือเจ้ารูเล็กๆนั่นมันก็ออกมาทางรูทำให้ลูกโป่งพองออกได้แต่ในทางกลับกันลูกโป่งของธนภัทรออกในขวดมีอากาศธนภัทรออกแรงเป่าปูดปูดปูด3ปูดเป่าเท่าไหร่ก็ไม่พองออกเพราะอากาศมันเต็มอยู่ข้างในแล้วไปเติมอากาศเพิ่มอีกใช่ไหมคะมันก็ไม่พองเพราะมันไม่สามารถขยายได้เนื่องจากว่าไม่ได้เจาะรูไว้ตรงตูดอากาศด้านในมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อสรุปในวันนี้เอาปรบมือให้4หนุ่ม F4 ด้วยคราวนี้เราจะวาดภาพบันทึกผลไปดูที่เราวาดภาพเลยค่ะวาดภาพ2ขวดด้วยกันขวดไม้